โลกมนุษย์ทุกวันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆความก้าวหน้าในวิทยาการในด้านต่างๆทำให้ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกก็ต้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการกระทำของคนที่อยู่ในอีกซีกโลกจึงไม่อาจมีใครหรืออะไรรับประกันได้ว่าเราหรือลูกหลานจะใช้ชีวิตได้อย่างร่มเย็นผาสุกตลอดไปคลิปนี้อับดุลไททูบได้นำการจัดอันดับความเสี่ยงของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติจาก sciencenews.org ซึ่งเป็นวารสารข่าววิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งมาเกือบ100ปีของสหรัฐมาฝากกันใน10อันดับหายนะภัยเสี่ยงมนุษย์สูญพันธุ์ไปติดตามกันครับอันดับที่10การรุกรานจากมนุษย์ต่างดาวแม้จะยังไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะครับว่ามีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในกาแล็กซีเดียวกับเราหรือในจักรวาลอันไกลโพ้นแต่หลายคนก็มีความเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่โลกจะไม่ได้เป็นดาวเคราะห์เพียงแห่งเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และหากต้องการจะครอบครองโลกจริงก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นการเดินทางมาเยี่ยมมนุษย์โลกของเอเลี่ยนจากต่างแดนจึงอาจจะเป็นภัยคุกคามของมนุษย์เพราะเราไม่เคยล่วงรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเขาเหล่านั้นหนังไซไฟก็มักจินตนาการไปไกลนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นศัตรูตัวร้ายของโลกมนุษย์ซึ่งมนุษย์เราอาจจะไม่เก่งกาจเหมือนกับตัวเอกในหนังหรือที่จริงแล้วเหล่ามนุษย์ต่างดาวอาจจับตามองพฤติกรรมของมนุษย์เราอยู่ทุกชั่วขณะมานานแล้วก็เป็นได้อันดับที่9อุกกาบาตพุ่งชนโลกอุกกาบาตหรือหินจากอวกาศขนาดใหญ่น้อยที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วจักรวาลอาจเป็นได้ทั้งดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวรวมไปถึงวัตถุแปลกปลอมอื่นๆมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของโลกทำให้พุ่งชนหรือตกลงมาสู่โลกแม้ในระหว่างเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศอาจจะเกิดการเผาไหม้จนมีขนาดเล็กลงหรือสูญสลายไปแต่ทฤษฎีที่ว่าการพุ่งชนของอุกกาบาตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่บนโลกจนทำให้ไดโนเสาร์ที่เคยครองโลกต้องสูญพันธุ์ไปสิ่งเดียวกันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์โลกด้วยเช่นกันอันดับที่8ถ้าพึ่งสูญพันธุ์มนุษย์ก็สูญพันธุ์มีคำพูดต่อๆกันมาครับว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกเคยกล่าวไว้ว่าหากพึ่งสูญพันธุ์มนุษย์ก็จะมีชีวิตเหลืออยู่อีกแค่4ปีความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าไอน์สไตน์เป็นคนกล่าวจริงหรือไม่แต่เป็นทฤษฎีที่เชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะพึ่งมีความสำคัญกับระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์แต่ประชากรพึ่งกำลังลดลงอย่างมากอันเนื่องมาจากการทำลายล้างของมนุษย์การใช้สารเคมียาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชอย่างกว้างขวางในพื้นที่การเกษตรทำให้พึ่งเสียหายทั้งรังเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ตามไปด้วยอันดับที่7 AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์แม้จะเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาแต่นับวัน AI ในรูปแบบต่างๆไม่เพียงทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายแถมยังมีความซับซ้อนและแพร่หลายมากขึ้นมีการนำไปใช้งานในระบบอัตโนมัติช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งหากมีผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ผิดใส่ค่าตัวแปรที่ส่งผลร้ายหรือปล่อยไวรัสเป็นอาวุธพุ่งเป้าไปที่การทำลายระบบหรือตัว AI มีการพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดจนเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้เช่นการสั่งยิงขีปนาวุธตามอำเภอใจสิ่งที่เราเห็นจากหนังที่สร้างจากจินตนาการก็อาจจะกลายเป็นความเป็นจริงในไม่ช้าเป็นภัยคุกคามที่เสี่ยงกับมนุษย์อันดับที่6ควอนตัมคอมพิวเตอร์ถ้าลำพังเพียงแค่ AI ก็นับว่าเสี่ยงแล้วสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็น่าจะอยู่ในขั้นที่เสี่ยงกว่าหลายเท่าตัวเพราะการทำงานด้วยระบบควอนตัมเป็นการพัฒนาแนวคิดในเชิงฟิสิกส์ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมมีการคำนวณในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าชิปหรือระบบประมวลผลที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปสามารถลงลึกไปถึงระดับอะตอมและโมเลกุลทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาในมิติที่คาดไม่ถึงเช่นเราสามารถออกคำสั่งให้พัฒนายาหรือสารเคมีรูปแบบใหม่ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและสรรพคุณต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิมจึงทำให้เกิดความกังวลที่ว่าเมื่อมีคุณอนันต์ก็อาจจะมีโทษมหันต์จากเทคโนโลยีนี้แพร่หลายมากขึ้นและมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดคิดค้นสิ่งที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ขึ้นมาใหม่ก็อาจถึงขั้นทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้อันดับที่5 Butterfly Effect ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้สิ่งที่ไม่มั่นคงและซับซ้อนพังทลายลงมาได้เป็นสมมติฐานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงที่เกิดจากความไม่ตั้งใจเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแต่กลับกลายเป็นว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องในวงกว้างเช่นแผ่นดินไหวเพียงเล็กน้อยอาจทำให้รอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกขยับเขยื้อนเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดคลื่นสึนามิตามมาหรือการที่สังคมเมืองเติบโตคนแต่งงานช้าลงอัตราการเกิดลดลงจำนวนประชากรหดตัวขาดแคลนแรงงานภาคการผลิตเศรษฐกิจถดถอยเป็นต้นเรื่องที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็อาจส่งผลเสียตามมาจนถึงขั้นทำให้มนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างคาดไม่ถึงอันดับที่4สื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ในโลกไซเบอร์มีเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมที่สร้างได้ง่ายและแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วกว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือพ็อปกันดาที่คนสมัยก่อนเคยใช้กันนะครับหรือในบางครั้งอาจจะเป็นการส่งต่อความเชื่อส่วนบุคคลที่สร้างผลกระทบแผ่ขยายไปยังผู้คนจำนวนมากโซเชียลมีเดียและการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่มีสีสันเร้าใจทำให้สิ่งที่เคยอยู่ในจินตนาการกลายเป็นภาพที่สมจริงมีการนำมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับต้นเรื่องทุกวันนี้เราบริโภคข้อมูลในกลุ่มนี้จนกลายเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันซึ่งที่จริงแล้วผู้เชี่ยวชาญมองว่าลำพังเพียงตัวโซเชียลมีเดียเองคงไม่สามารถสร้างผลเสียให้กับผู้เสพได้แต่สิ่งสำคัญก็คือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ภายในที่เมื่อมีการเผยแพร่ซ้ำๆก็เท่ากับเป็นการส่งต่ออคติสร้างความเข้าใจผิดๆสามารถทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมจนอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งที่บานปลายลุกลามได้อันดับที่3โรคระบาดมีตัวอย่างมาให้เห็นกันในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ถึงการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการโรคอหิวาตกโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างโควิด-19 เชื้อโรคก็มีวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดไม่ต่างจากมนุษย์ความรุนแรงของโรคทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคเก่าที่พัฒนาตัวเองเป็นเชื้อที่ดื้อยาก็สามารถกลับมาทำอันตรายมนุษย์ได้หากเราไม่ระวังตัวแม้การแพทย์ยุคใหม่จะเจริญก้าวหน้ามนุษย์เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นมีวัคซีนและตัวยาใหม่ๆมากมายแต่ก็ไม่สามารถมีใครรับประกันได้ครับว่าเราจะเป็นเซอร์ไวเวอร์หรือผู้ที่อยู่รอดจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายได้ทุกครั้งอันดับที่2สงครามนิวเคลียร์โลกได้เห็นพิษสงของระเบิดนิวเคลียร์ที่ฝ่ายพันธมิตรนำไปทิ้งที่ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2กันมาแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่มีใครอยากให้มีการทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันโดยวิธีการที่รุนแรงขนาดนั้นอีกแต่กลับกลายเป็นว่าหลายประเทศเลือกที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อถ่วงดุลอำนาจและป้องกันการรุกรานจากประเทศที่เป็นศัตรูยิ่งทำให้ความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์ที่แต่ละประเทศมีในปัจจุบันนั้นรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัวจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่หากความขัดแย้งมาถึงทางตันไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นในที่สุดครับอันดับที่1สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์เริ่มตระหนักถึงภัยจากธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำทะเลสูงขึ้นเสี่ยงที่จะทำให้แผ่นดินจมหายไปในทะเลหรือแม้แต่ความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้เกิดพายุฝนกระหน่ำน้ำท่วมภัยแล้งอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมไปถึงฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรงขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นอกจากนี้ยังมีภัยพิบัติแบบดั้งเดิมอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุและคลื่นยักษ์สึนามิเป็นความเสี่ยงที่สำคัญและมีโอกาสที่จะทำให้มนุษย์เราสูญพันธุ์ได้ในที่สุดครับเพื่อนๆชาวอับดุลไททูบคิดว่าภัยในข้อไหนมีความเสี่ยงกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์มากที่สุดหรือมีภัยอื่นใดเพิ่มเติมลองนำเสนอพูดคุยกันได้ในความเห็นได้เลยนะครับ